ม33ม39ม40ก่อนถึงวันโอนเงินรีบทำ4สิ่งนี้ไม่งั้นเงินไม่เข้าบัญชีสวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามข่าวสารนะครับในเรื่องของมาตรการเยียวยาของทางรัฐบาลครับทั้งม33ม39แล้วก็ม40ครับสำหรับวันนี้ครับช่องของเราก็อยากจะออกมาเตือนเพื่อนๆนะครับที่ตอนนี้ครับบางคนก็ได้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะได้เงินวันไหนนะครับซึ่งทางท่านโฆษกประกันสังคมก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28กันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการโอนเงินดังนั้นครับคนที่รู้แล้วนะครับอย่าชะล่าใจในสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับว่าถ้าคุณไม่รีบทำในสิ่ง4อย่างเนี้ยนะครับ4สิ่งเนี้ยนะฮะเงินไม่เข้าบัญชีของคุณหรือเข้าอาจจะมีล่าช้าออกไปนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับข้อแรกครับสิ่งที่คุณควรจะทำเลยนะฮะก็คือในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนง่ายๆครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ทำไมต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพราะว่าทางรัฐบาลออกมาย้ำชัดเจนครับว่าการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยจะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นไม่งงนะครับไม่สับสนนะครับการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหมายความว่าเวลาเราจะโอนเงินให้กับเพื่อนหรือใครเราก็ต้องรู้เลขบัญชีของเพื่อนถูกต้องไหมครับดังนั้นครับในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเนี่ยง่ายๆหลักการง่ายๆครับก็คือเราจะเปลี่ยนหมายเลขบัตรประชาชนให้เป็นเลขบัญชีของเราหรือสมุดธนาคารของเรานั่นเองครับวิธีการครับนะฮะก็คือบางคนครับอาจจะงงว่าเอ๊ะฉันผูกแล้วผูกเรียบร้อยแล้วบางคนไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือครับซึ่งมันไม่ได้นะครับเราต้องผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงออกมาพูดนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจครับเพื่อนของเราหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับถ้าหากได้ฟังคลิปนี้ครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่ทำไม่เป็นเนี่ยไปที่ธนาคารก็ได้ครับไปที่ธนาคารแล้วบอกให้เจ้าหน้าที่ธนาคารผูกพร้อมเพย์ให้หน่อยนะครับไม่ต้องอายนะครับเพื่อนๆเราจะได้ตังค์ได้โดยเร็วนะครับมันจะได้ไม่ล่าช้านะครับอย่างที่บอกอันที่2ครับการผูกพร้อมเพย์นะครับไม่ใช่กับโทรศัพท์มือถือบางคนไปที่ธนาคารแล้วให้พนักงานธนาคารผูกพร้อมเพย์บอกว่าให้ผูกพร้อมเพย์ให้หน่อยธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารหลายคนครับเขาก็ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นครับการที่เราจะไปธนาคารการที่เราจะผูกพร้อมเพย์ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเลยว่าเราต้องการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเราจะได้เงินได้เร็วๆและที่สำคัญครับวันกำหนดออกมาแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเช็คให้เรียบร้อยครับว่าเราผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือยังโอเคนะครับข้อที่2ครับเช็คบัญชีให้เป็นปัจจุบันครับหลายคนผูกพร้อมเพย์ไว้ก็จริงครับแต่บัญชีนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีเงินในบัญชีนู่นนี่นั่นและแต่ทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถโอนเงินเข้ากับบัญชีธนาคารนั้นได้ติดปัญหา
มีความล่าช้าทำให้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมเราผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วนี่ทำไมเราถึงไม่ได้สักทีเป็นข้อ2ที่เกิดปัญหาขึ้นเยอะเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับก่อนที่เงินจะโอนก่อนจะถึงวันโอนผมรบกวนเพื่อนๆที่ฟังอยู่ครับเช็คบัญชีว่าบัญชีของท่านเป็นปัจจุบันหรือเปล่าบัญชีถูกปิดไปหรือยังและวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะครับง่ายที่สุดครับเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเลยทีการนี้ง่ายมากครับเพราะฉะนั้นครับข้อ1และข้อ2ในเรื่องของการโอนเงินนี่สำคัญมากนะครับผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือยังเช็คว่ามันเป็นบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับข้อ2ครับที่สำคัญก็คือเช็คบัญชีว่าบัญชีมันอัปเดตเป็นปัจจุบันหรือเปล่าบัญชีถูกปิดไปหรือยังไม่ใช้งานบัญชีนี้นานหรือยังหรือท่านผูกพร้อมเพย์กับบัญชีอะไรอยู่ซึ่งเช็คง่ายนิดเดียวครับลองมีสัก2แอปก็ได้หรือท่านไปธนาคารที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันแล้วลองถามหรือให้เขาลองผูกพร้อมเพย์ดูเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเนี่ยใช้ได้แค่ธนาคารเดียวนะครับผูกกับบัตรประชาชนนะพอผูกกับธนาคารหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะผูกกับธนาคารอื่นได้ครับอันนี้เราจะเช็คได้นะครับ2ข้อผ่านไปครับเพื่อนๆลองดูนะครับเพื่อไม่พลาดข้อที่3ครับเมื่อเราคิดว่าเราผูกพร้อมเพย์แล้วทุกอย่างเรียบร้อยวิธีเช็คอีกอย่างนึงครับว่าเราผูกหรือยังก็คือในเรื่องของการโอนนั่นเองครับโอนเงินเข้าบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนั่นแหละครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับเราแค่ยกตัวอย่างเช่นเราผูกพร้อมเพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเรามีธนาคารกสิกรอยู่ลองโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทยเข้าไทยพาณิชย์ครับโดยใช้พร้อมเพย์ในการโอนวิธีการง่ายครับเข้าที่แอปธนาคารกสิกรไทยกดไปที่พร้อมเพย์และกดรหัสบัตรประชาชนของท่านกดแค่1บาทก็พอครับในการโอนถ้าโอนสำเร็จหมายความว่าคุณได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็เช็คได้แล้วนะครับเอาละครับข้อที่4ข้อสุดท้ายครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการล่าช้ามีบางคนมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลครับชื่อไม่ตรงกับข้อมูลในระบบนะครับในบัตรประชาชนคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลของบัตรทางสำนักงานประกันสังคมเหมือนของแอดมินเองนะครับของที่บ้านแอดมินนะครับไปตรวจสอบปรากฏว่านามสกุลไม่ตรงนะครับทำให้มีการเปลี่ยนทำให้ต้องเดินทางไปที่ประกันสังคมเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับสิทธิ์บางทีก็อย่าชะล่าใจนะครับสิ่งที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับมันจะทำให้ทุกๆคนได้เงินเยียวยา 100% ถ้าทำ4ข้อนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าแอดมินประสบมาแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วคำนำหน้าชื่อพร้อมเพย์การผูกพร้อมเพย์แอดมินก็เจอมาแล้วนะครับชะล่าใจเพราะฉะนั้นครับก่อนถึงวันโอนผมอยากให้เพื่อนทุกๆคนที่ฟังอยู่พ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับทำตาม4ข้อนี้และผมหวังว่าทุกคนจะได้เงินเยียวยาไปพร้อมๆกันและตรงกับวันที่ทางประกันสังคมได้ชี้แจงออกมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังครับหากชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคน
ได้รับเงินเยียวยาไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม